สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือการปรับแต่งเพจสปีดบน Google นั่นเองครับซึ่งผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการปรับแต่งเพจสปีดนะครับจาก19คะแนนให้ได้สักประมาณ85คะแนนนะครับาถามว่าทำไมไม่ปรับไปถึง90 9 5ถึงเ5เลยนะครับทำได้ไหมนะครับคำตอบก็คือ ทำได้ครับแต่ว่ามันต้องไม่มีข้อจํากัดนะแต่หลายๆครั้งครับผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วเว็บไซต์เหล่านี้เองนะครับบางทีสร้างมาแล้วมันก็เป็นข้อจํากัดด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนธีมนะครับหรือยังไม่อยากเปลี่ยนเจ้าเพจบิลดเออร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับการที่จะทําให้เพจสปีดนั้นดีถึงขั้นสุดยอดได้นะครับต้องวางแผนมาก่อนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เราอาจจะยังไม่ได้วางแผนตอนที่เราทําเว็บไซต์นะครับเราเลยจะต้องมาปรับแต่งนะครับทีนี้การปรับแต่งให้ได้9 0้าถึงเก้าเนี่ยถ้าเป็นธีมหรือว่าเพจบิวเดอร์ที่มันไม่รองรับนะครับมันก็จะทําได้ยากมันเองนะครับอ่าทีนี้โจทย์ของเราในวันนี้นะครับผมผมก็ได้รับโจทย์มาเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อจํากัดแบบนี้เลยนะครับแบบที่เราทุกคนจะเจอกันเนี่ยแหละข้อแรกเลยนะครับก็คือห้ามเปลี่ยนธีมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนธีมเนี่ย มันจะต้องแก้ไขหลายอย่างแล้วก็ไล่เช็คไปทุกๆหน้าด้วยนะครับเจ้าของเว็บก็จะกลัวมีผลกระทบเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนธีมเนี่ยก็คือไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้ข้อจํากัดข้อที่1ข้อที่2นะครับในเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่าเพจบิลเดอร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันนับเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าทุกเว็บเนี่ยต้องใช้ละกันนะครับบางคนอาจจะใช้บล็อกเอดิเตอร์แทนเพจบิลเดอร์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยโอกาสเปลี่ยนมันก็จะยากนะครับ และเว็บไซต์นี้ที่ผมกำลังจะปรับแต่งสปีดก็ไม่ให้เปลี่ยนเพจบิลเดอร์เช่นเดียวกันครับเพราะว่าพนักงานของเขาเนี่ยคุ้นเคยกับมันแล้วนะครับคุ้นเคยในการที่จะใส่ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆมันก็ยากนะครับที่จะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งนะครับและข้อจํากัดข้อที่3ครับหน้าเว็บไซต์จะต้องแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับข้อนี้นะครับบอกตามตรงเลยว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยหน้าเว็บมันอาจจะมีข้อมูลเยอะเกินไปนะครับการปรับแต่งเพจสปีดก็จะมีผลไปด้วยนะครับในเว็บที่มีข้อมูลน้อยๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพจสปีดก็ต้องเร็วปื๊ดเลยนะครับในเว็บที่มีข้อมูลเยอะๆมีรูปภาพเยอะๆนะครับเพจสปีดมันก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราก็ต้องหาจุดที่ว่ามันอยู่ในระหว่างกลางนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะไปปรับให้มันไม่มีรูปเลยอันนั้นรับรองว่าขายของไม่ได้แน่ๆนะครับผมเราก็ต้องทําให้ขายของได้ด้วยแล้วก็เพจสปีดที่ดีในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดข้อที่3าะหน้าเว็บต้องแสดงข้อมูลครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับและข้อที่4ี่ครับในการทำมาร์เก็ตติ้งเราจะต้องติดตั้งแท็กกิ้งโค้ดต่างๆนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้มันใช้ได้เหมือนเดิมครับอย่างเช่น Facebook Pixel Google Analytics เหล่านี้นะครับ เจ้าตัวแท็กกิงโค้ดนี่ผมพูดตรงๆนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับ Google เอง Facebook เองเนี่ยอยากจะให้ติดตั้งมากๆเลยนะครับแต่พอติดตั้งไปแล้วก็หักคะแนนซะอย่างนั้นโดยเฉพาะ Google นี่แปลกมากๆนะครับผมพอหักคะแนนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปหาวิธีปรับแต่งมันอีกนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่บนเว็บไซต์อย่างเช่นปุ่มกดเล่นวิดีโออันนี้ต้องใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถือว่าฟังก์ชันจะไม่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนะครับที่ได้รับมานะครับ มีตั้งแต่ห้ามเปลี่ยนธีมห้ามเปลี่ยนเพจบิวเดอร์หน้าเว็บต้องแสดงครบเหมือนเดิมนะแท็กกิ้งโค้ดหรือว่าปุ่มกดต่างๆต้องใช้งานได้นะครับทีนี้แล้วเราจะปรับแต่งไงดีพอเราได้โจทย์แบบนี้มานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อจํากัดเลยเนี่ยถ้าเราทําเว็บไซต์ใหม่เลยนะเราก็ต้องเลือกธีมดีๆแล้วก็เครื่องมือให้มันดีนะครับเพื่อที่จะรองรับเจ้าเพจสปีดเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับและการปรับแต่งก็จะง่ายในภายหลังแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมือในปัจจุบันของเราไม่รองรับไม่เป็นไรนะครับ เราก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากถ้าซีเรียสมากก็ทําเว็บใหม่แค่นั้นเองนะครับผมทีนี้เราเริ่มต้นยังไงดีเวลาเราปรับเพจสปีดนะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นทําได้ง่ายที่สุดก่อนนะครับเราจะเริ่มกับสิ่งนั้นนะอย่างเช่นเราจะเริ่มจากการปรับรูปภาพครับเพราะรูปภาพเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับลองไปดูตําแหน่งในหน้าหรือในเว็บนั้นซิว่ามีรูปภาพไหนที่มันขนาดใหญ่เกินไป แล้วก็ปรับขนาดลงมาให้มันเหมาะสมก่อนนะครับบางคนเนี่ยใช้รูปภาพในขนาดแบบเต็มหน้าจอเลย1280แต่ใช้แค่จุดนิดเดียวนะครับเอารูปมาย่ออย่างนี้นะครับไม่เหมาะสมนะครับเราต้องปรับขนาดแล้วก็เลือกไซส์ให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะในเพจบิลดเออร์เนี่ยหรือว่าในบล็อกลิเตอร์ก็ตามเวลาที่เราใส่รูปภาพลงไปมันจะมีให้เราเลือกขนาดที่นํามาใช้งานด้วยเราต้องเลือกขนาดให้เหมาะ สัดส่วนที่เราใช้งานอยู่ที่หน้าเว็บตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้อันที่1น,นะอันที่2รูปภาพนะครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องรูปภาพก่อนนะรูปภาพบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเอารูปแบบคุณภาพสูงเกินไปมาใช้นะครับโดยเฉพาะที่ผมเจอบ่อยเลยก็คือในแบ็กกราวนะครับผมในแบ็กกราวเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนะครับเราสามารถลดคุณภาพมันได้เราเรียกว่าคุณภาพนะครับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ เราสามารถปรับจากร้อยเนี่ยลงมาถึง70หรือ60ยังได้เลยถ้าใช้เป็นแบ็กกราวด์แต่ถ้าไม่ใช้เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ค่อยๆปรับดูนะครับปรับดูจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันเริ่มดูไม่ได้ละเราก็ค่อยเลิกปรับไปเพราะว่าการปรับแต่งเจ้าคุณภาพตรงนี้ลงมานะครับจะช่วยลดขนาดไฟล์เท้มากเลยอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับการปรับแต่งด้วยโปรแกรมกราฟิกอย่าง Photoshop หรือว่า a f f i n i t y p h o t o แบบนี้นะครับ มันจะลดขนาดสู้กับการใช้ Cloud Service ไม่ได้นะครับผม Cloud Service อย่างเช่นลักอินที่ชื่อว่า i m a g e i f y หรือว่า s h o ตพิกเซ l เนี่ยสามารถลดขนาดได้มากกว่าจริงๆนะผมลองมาแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าช็อตพิกเซเนี่ยจะไปได้ไกลกว่า1สเต็ปนะครับเพราะว่ารองรับไฟล์สกุลประเภท avlf นะครับก็คือไฟล์คล้ายๆ png นะแต่ว่าบีบขนาดมากเลยนะครับแต่ว่า Imageify เนี่ยยังไม่รองรับนะครับอันนี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับ แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องรูปนะครับอย่าลืมทำให้มัน lazy load นะครับ lazy load เนี่ยแปลว่าการโหลดอย่างขี้เกียจนะครับแปลว่าเราจะโหลดก็ต่อเมื่อคนเนี่ยสกรอไปถึงตรงตำแหน่งรูปภาพมันจะโหลดมานะครับซึ่งมันมีปลั๊กอินทำอยู่แล้วนะครับก็ชื่อ lazy load เนี่ยแหละตามชื่อปลั๊กอินเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ในเรื่องของรูปนะครับเป็นข้อที่1แล้วกันปรับรูปนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือ ในเรื่องของ embedded video นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีการฝังวิดีโอ YouTube เยอะๆเลยนะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับโดยการใส่ปกวิดีโอเข้าไปนะโดยเฉพาะใน Page builder อย่าง Elementor เนี่ยก็มีการใส่เจ้าปกวิดีโอลงไปได้นะครับเราเรียกว่า overlay นะครับผมหรือว่าใน block editor อื่นๆนะครับอาจจะมีฟีเจอร์นี้แต่ถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับเราต้องอาศัย plug-in นะครับมา convert พวก embedded เนี่ย กลายเป็นปกวิดีโอนะครับอย่างปลั๊กอินแคชชิ่งตัวหนึ่งที่ทำได้ก็คือ WP Rocket นะครับแต่ว่ามันไม่ฟรีนะตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่แพงเกินไปนะครับปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1,500บาทถ้าผมจะไม่ผิด49เหรียญหรือยังไงนะครับผมไปดูกันได้นะอาทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับผมนอกจากจะช่วยทำในเรื่องของปก YouTube และมันยังทำอย่างอื่นได้หลายอย่างเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับอโอเคต่อมา ในส่วนของการปรับโครงสร้างหรือว่าลดการซับซ้อนเนี่ยก็ต้องทํานะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปต่อไปนะครับเราจะปรับโครงสร้างได้ยังไงนะครับบางเว็บนะครับผมเกิดจากการทําโดยที่เรายังไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็จะใส่นู่นใส่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับบางทีเนี่ยผมเห็นบ่อยเลยนะครับก็คือเราสร้างเซกชันขึ้นมาแล้วก็เอาเซกชันไปซ้อนๆกันอีกนะครับโดยที่ไม่จําเป็นนะเราต้องลดความซับซ้อนตรงนี้ลงนะครับ การประมวลผลโค้ด HTML มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับแล้วนอกจากลดความซับซ้อนแล้วเนี่ยเราก็พยายามปรับให้มันถูกใจเจ้ากฎใหม่ของ Google ที่เรียกว่าเว็บไวทัลนะโดยการไม่ใช้วัตถุชิ้นใหญ่ๆมากเกินไปนะครับเดิมเนี่ยเราอาจจะมีแบนเนอร์แผ่นใหญ่ๆเลยอยู่บนสุดของเว็บเราอาจจะปรับเป็นอ่าเหลือสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วด้านขวาเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับมันจะช่วยลดภาระตรงนี้ลงนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการใช้แอปเซตขนาดใหญ่อย่างเช่นรูปภาพเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับแบนเนอร์ต่างๆถ้าไม่จาเป็นเราก็เอาออกไปได้เลยนะครับเราลดขนาดแล้วทำเป็นตัวหนังสือแทนมันก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้นะอันนี้คือการปรับโครงสร้างนะเป็นข้อที่3นะครับข้อต่อมาครับถ้าเราเห็นว่ามีการใช้แอนิเมชันนะอย่างสิ้นเปลืองเลยในเว็บไซต์เราก็ตัดทิ้งได้นะครับผมเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ย คือมันดูสวยไงแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมคนเนี่ยเข้าเว็บไซต์มาเพื่ออ่านนะครับผมอ่านแล้วก็อ่านนะครับไม่ได้มาดูว่ามีตัวอักษรวิ่งอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เว็บเราสวยแล้วก็ใส่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราเอาส่วนที่มันไม่จําเป็นหรือว่าไม่เอฟเฟกตีฟออกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับลดการใช้งานแอดออนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกเอดิเตอร์หรือว่าจะเป็นอิลิเมนเตอร์หรือว่าจะเป็นเพจบิลเดอร์ตัวอื่นก็ตาม ยิ่งเราใส่แอดออนลงไปเยอะเท่าไหร่มันจะต้องโหลดโค้ดเยอะตามเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ Elementor เนี่ยสมมติว่าเราใส่แอดออนไป2ตัวอันนี้คือโหลด2เท่าเลยนะครับผมบวกกับ e l e m e n t o r อีกตัวหนึ่งคือคูณ3เลยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็เอาออกนะแอดออนถ้าไม่ใช้เอาออกได้เลยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่6ข้อที่5ละโทษทีนะครับ ให้เราตัดสคริปที่ไม่จำเป็นออกนะครับโดยการใช้ปลั๊กอินอย่างพวก Asset Manager นะ p l a ฟ m a t t e r ก็ได้หรือว่า a s s e t c l e a n Up ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราควรจะตัดตัวไหนออกนะครับถ้าคนเคยทำเว็บบ่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะรู้นะครับผมว่าเราไม่ได้ใช้สิ่งไหนในหน้าเว็บบ้างตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการใช้แบบฟอร์มนะครับให้คนกรอกข้อมูลหลังบ้านไปนะครับแล้วเรามาเช็คเจอว่า ไอสคริปต์ของแบบฟอร์มเนี่ยมันมาโหลดอยู่หน้าที่เราไม่ได้ใช้แบบฟอร์มด้วยนะครับเราก็ต้องปิดสคริปต์ของแบบฟอร์มที่หน้านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆนะครับเราใช้วิธีโบราณได้เลยนะครับจริงๆก็ไม่โบราณนะครับเป็นวิธี Thai อ้าวแอนเออเอร์นะครับซึ่งผมก็ใช้บ่อยๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องทดสอบนะครับอย่างเช่นเราอาจจะทดสอบไม่โหลดตัวนี้นะครับแล้วหน้าเว็บมันจะเป็นไรไหมนะลองปิดตัวนี้สิ หน้าเว็บจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราค่อยๆปิดไปทีละตัวนะครับในที่สุดถ้าเกิดว่าเราปิดได้สัก50%มันก็จะโหลดเร็วขึ้นนะครับประมาณ25%เลยเพราะอันนี้เป็นส่วนของสคริปต์นั่นเองลองไปทําดูนะครับตรงนี้ส่วนตัวนะครับที่ผมตัดสคริปต์ตรงนี้ออกนะครับผมเจอต่ออยู่อันนึงครับผมก็คือ Bootstrap นั่นเองนะ Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์กในการทําเว็บที่มาจากทีมนะครับทีมบางทีมนะครับชอบเขียนอย่างนี้นะครับว่าเราใช้ Bootstrap ไลฟ์เวทมากๆากไลฟ์เวทก็คือโหลดเร็วมากๆนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า bootstrap ที่เขา include มาเนี่ยมันทั้งเฟรมเวิร์กเลยนะครับจริงๆเนี่ยใช้อยู่แค่20%อนะครับอันนี้เอาออกไม่ได้ด้วยพอออกปุ๊บเมนูเบี้ยวเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้ bootstrap อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกเลยนะครับเวลาเลือกธีมเนี่ยเราพยายามไม่เลือกธีมที่มาจากเฟรมเวิร์กสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับเราพยายามเลือกธีมที่มันอ p พติไม้มากๆดีกว่านะครับมีเฟรมเวิร์กของตัวเองอัันนนน้่นน่าาจะดีกว นะครับต่อมาหลังจากตัดสคริปต์เสร็จแล้วผมก็จะไปทําการบีบอัดไฟล์นะครับผมบีบอัดยังไงนะครับพวกสคริปต์นะครับเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะมีช่องว่างหรือพวก Space อะไรพวกนี้อยู่นะครับในไฟล์นะเราสามารถใช้โปรแกรมนะหรือว่าปลั๊กอินอย่าง auto optimize เนี่ยทําการมินิไฟล์มันหรือว่าบีบอัดมันได้นะครับผมบีบอัดไม่พอนะมันเอาสคริปต์หลายๆตัวเนี่ย มาเชื่อมกันนะเราเรียกว่า combine นั่นเองนะครับผมหรือ concatenation นะครับข้อดีของมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสคริปต์สิตัวนะครับเวลาเราเปิดเว็บมานะเจ้าเว็บเบราว์เซอร์จะต้องเรียกสคริปต์สิตัวพร้อมกันนะแล้วมันก็จะเปิดสิ่งที่เรียกว่า connection นะครับหลาย connection พร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมเป็นตัวเดียวมันก็จะใช้ connection เดียวก็จะไม่ต้องแชร์กันนะโหลดได้เร็วกว่านะครับมาอันนี้ก็อย่าลืมไปบีบอัดไฟล์กันด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ข้อต่อมานะครับอ่ะข้อที่7นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าการโหลดสคริปต์แบบอันบล็อกนะครับผมอ่าปกติเนี่ยเวลาที่เพจส e ีดฟองมันก็จะบอกว่าเรามีสคริปต์ที่ไปบล็อกการแสดงผลอยู่นะครับเราเลยต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Defer นะครับผม Defer เนี่ยเราจะมีปลักอินอย่าง Async j จะวาส r r p ปอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องจัดการมันดีๆนะครับ ว่าถ้าอ s ซิงไปทั้งหมดเนี่ยบางทีเว็บเราทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีการคอน FLICT บางตีมเนี่ยอาจจะต้องให้โหลดทันทีขึ้นมาไม่งั้นทางานไม่ได้ก็มีนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ defer ไม่พออาจจะีเ l a y บางค,าคลิปออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นพวก t a กก i n g สคริปต์ต่างๆนะเราีเ l a y ออกไปได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมดูมาแล้วนะครับเจ้า a s ซิง h จ o n o s ว่าสคริปต์มันไม่มี delay นะเจ้าตัวีเ l a y เนี่ยจะต้องใช้ p l u อินที่เสียตังที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะ ก็คือพวก WP l o c k e t หรือว่า p l e x m a t t e r ก็ได้ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ดีเลย์อยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่8นะครับผมนะในส่วนของการทำแค c h i n g นั่นเองนะครับ c แคชเป็นส่วนที่เราต้องทำอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเร็วขึ้นนั่นเองครับ c แคชแปลว่าเวลาที่มีการเรียกเว็บนะครับผมเว็บไซต์ของเราหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะทำงานหนึ่งรอบ แปลสิ่งที่เจ้าโค้ดในระบบของเราเนี่ยทำนะครับซึ่งมันอาจะใช้เวลาอสมมุติว่าใช้เวลา10วินาทีแล้วกันอันนี้สมมุตินะปกติ1ิวินาทีช้าไปนะครับแล้วในรอบต่อไปครับเมื่อเรามีแคชใช่ไหมครับมันก็จะเก็บผลของการประมวลผล1ิวินาทีนั้นไว้แล้วนะครับผมเก็บไว้ในถังเลยพอครั้งต่อไปมามีคนเรียกคนต่อไปมันก็จะบอกว่าไม่ต้องประมวลผลแล้วเอาสิ่งที่เก็บไว้ในถังเนี่ยมาโชว์เลยดีกว่าเพราะยังไงผลมันก็เหมือนกัน นะครับผมแบบนี้นะมันก็จะช่วยลดภาระเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็ประมวลผลเร็วขึ้นด้วยเพราะว่ารอบที่สมันไม่ได้ประมวลผลแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแคสเนี่ยก็จะมีปลั๊กอินให้เราเลือกหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่น WP s u p e r c a s ์ a คส t e s t c a s t หรือว่าตัวนี้เสียเงินจาง WP r o c k e ก WP l o นะครับขอพูดถึงตัวนี้หน่อยนะ WP r o e k e t เสียดายไม่มี Affiliate นะครับผมนะ WP Rocket เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะครับทั้งแคสนะครับผม แล้วก็ทั้งการเปลี่ยน Embedded Video ให้กลายเป็นปกวิดีโอนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการ Combine นะหรือว่าการรวม Java Script การ defer Java Script แล้วก็การทำให้มัน Delay ก็ได้นะครับผมมันมีฟีเจอร์นี้อยู่นะครับ,นะรบแล้วก็มันมีฟีเจอร์อีกหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ปัญหาก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่เท่ากับเจ้า Plugin ตัวอื่นนะโดยเฉพาะตัวที่ฟรีเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายตัวเริ่มจะไม่ฟรีแล้วนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ย fastest c a s h เนี่ยให้ใช้ฟรีเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีออปชันติ๊กต้องเป็นโปรเท่านั้นนะครับเพราะว่า Developer ยังต้องกินข้าวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกในการใช้ Cash Plugin อเนี่ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้เลยนะบางทีถ้าอยากได้เพจสปีดดีๆเนี่ยอาจจะต้องไปใช้สิ่งเหล่านี้นะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้านะถ้าเราเลือกธีมดีๆนะครับผมถ้าเราเลือกเจ้าป er ลั๊กอินเพจบิ r ดเออร์ดีๆ การใช้สิ่งเหล่านี้นะมันจะลดทอนลงไปได้นะครับผมอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่เสียเงินก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องไม่มีข้อจํากัดในเรื่องการสร้างเว็บใหม่นะมันถึงจะทําได้แต่ถ้ามีข้อจํากัดแบบที่ผมเจอเนี่ยก็จะออปติไมซ์ได้ประมาณเนี้ยนะครับผมนะจาก19อาจจะได้สัก85ถ้าเกิดว่าติดอ่าอย่างเช่นพี่ผมบอกติดบูสต์สตปเอาออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมเพราะว่าเราจะไปแก้โค้ดของทีมเวลาที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะถูกโดนทับไปอยู่ดี แล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปแก้ของ Bootstrap ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายละนะครับเว็บโฮสติ้งนะก็มีส่วนมากเลยนะครับในเรื่องของสปีดนะครับตอนนี้ผมทำเนี่ยผมได้ทำที่เว็บโฮสติ้งเจ้าหนึ่งนะมันได้แค่65คะแนนพอเปลี่ยนเจ้าเท่านั้นแหละครับผมขึ้นไป85นะถือว่าคะแนนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเว็บโฮสติ้งด้วยนะครับในการโหลดเร็วไม่เร็วนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีต้นทุนเยอะหน่อยนะก็อาจจะไปซื้อ CDN อะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับก็จะทำให้เร็วขึ้นได้มากกว่าการที่เราไม่ได้ใช้ CDN หรือว่าไม่ได้ใช้โฮสติ้งดีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าข้อหนึ่งก็ปรับรูปก่อนนะครับข้อ2ในส่วนของ embedded video นะอย่าลืมใส่ปกข้อที่3นะครับปรับโครงสร้างลดความซับซ้อน แล้วก็ลดการใช้งานแอสเซทขนาดใหญ่หรือว่ารูปภาพขนาดใหญ่นะครับข้อที่4ครับตัดในส่วนของแอนิเมชันที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ลดการใช้แอดออนต่างๆนะครับข้อที่5ครับเราตัดสคริปที่ไม่จําเป็นออกนะครับโดยใช้ปลั๊กอินอย่าง Asset Manager p ร์เพลฟแมหรือว่า Asset ท l ี a อ u p ก็ได้นะครับข้อที่6ครับเราบีบอัดไฟล์ Javascript หรือว่า css นะครับโดยการใช้ปลั๊กอินอย่าง Auto ้อ t i m ิ e ได้นะครับข้อต่อมาครับ เป็นข้อที่7ครับเราทำการ defer หรือว่า delay JavaScript ครับให้มันโหลดที่หลังจากที่เว็บไซต์ของเราโหลดได้โดยการใช้ plugin async JavaScript นั่นเองนะครับข้อที่8ครับเราใช้ระบบ caching เข้ามาช่วยในการลดการประมวลผลเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น WP Fastest Cache หรือว่า WP Super Cache หรือว่า WP l o c k e t ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ข้อที่9ครับ เรื่องเว็บโฮสติ้งก็จะมีผลในแง่ของเพจสปีดเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้ YouTube วิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์การปรับแต่งเพจสปีดกันก็ได้นะครับว่ามีประสบการณ์อยากแชร์ก็เล่ากันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านต้องการติดตามพอดแคสต์นี้ผ่านช่องทางอื่นๆนะครับเรายังมี Spotify Google Podcast Apple iTunes Podcast แล้วเราก็มีนะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์ม พิมพ์คำว่าพารากรเว้นวักสอนสร้างเว็บแล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วใน YouTube นะครับถ้าใครต้องการติดตามก็ง่ายๆเลยครับกด Subscribe เอาไว้ได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพาากรสอนสร้างเว็บ